วิเคราะห์ฟุตบอลกับดูบอลนอนกินนะครับมาดูราคาล่วงหน้าดูสถิติดูไลน์อัพนักเตะแล้วก็ประมวลผลเป็นแนวทางเบื้องต้นกันไปนะครับยังไงฟังแล้วก็ไปพิจารณาเพิ่มเติมกันได้เลยนะฮะก่อนอื่นคลิกเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันหน่อยนะฮะเอาวันนี้วันเสาร์ที่26สิงหาคมฟุตบอลแข่งกันเยอะมากนะครับแต่ผมยกมาแค่5คู่จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษล้วนๆเลยนะฮะก่อนอื่นที่จะเข้าเนื้อหา5คู่นี้ขอไปสรุปผลในไลน์เมื่อวานกันก่อนนะครับในไลน์เมื่อวานเล่นเต็งไป2คู่นะครับแล้วก็เล่นสเต็ปไป1คู่นะครับเอามาสรุปที่คู่เต็งกันก่อนผมเล่นไปที่เชลซีนะครับคิดว่านัดนี้มาแน่เพราะว่า2นัดก่อนเนี่ย2นัดเก็บได้แค่1แต้มนัดนี้น่าจะมานะครับต้องหวังลูก2กันหน่อยผลดีกว่านั้นนะครับเชลซีเอาชนะลูตันทาวไป3-0กินเต็มคู่แรกนะครับและคู่ที่2นะครับเล่นสูงไปที่คู่ RB Leipzig กินหวานๆเลยนะครับ Leipzig ถล่มสตุตการ์ทไป5-1ไม่ต้องลุ้นอะไรมากนะครับเต็งกินไป2คู่เต็มๆนะครับแต่ในสเต็ปผมรองเซลตาวิโก้ไปในราคาครึ่งควบลูกนะครับแพ้มาดริดไป0-1นะครับคู่นี้เสียครึ่งนะครับและก็นองเสมอโมนาโก3-3นะฮะคู่นี้กินเต็มนะครับและมาเสียเต็มๆแบบคู่สุดท้ายก็คือสูงชาวเก้พบกับคีนส์นะครับซึ่งก็ยิงกันไปแค่0-2นะครับสเต็ปไม่แตกนะครับเทพสเต็ปไม่ได้ลงองลงนะฮะแต่ว่าเต็งทำเงินให้พวกเราอยู่นะครับใครที่ตามในไลน์ VIP ก็ยินดีกันด้วยนะฮะหากใครสนใจขึ้นรถตามมากับบอลนอนกินนะครับในทุกๆคืนผมส่งให้แน่นอนนะครับทำอะไรเรียบร้อยแล้วก็แอดบี007นะครับอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับยังไงสนใจมาร่วมลุยอย่าลืมแอดบี007มานะครับอ่ะมาพูดคุยกัน5คู่ในวันนี้กันก่อนนะครับคู่แรกบอลมัดกับสเปอร์นะครับน่าต้องบอกเลยว่าแนวรุกของบอลมัดยังเป็นที่น่ากลัวอยู่นะครับเวลาเกมสวนก็ดูน่ากลัวนะแต่ถ้าเทียบชื่อชั้นกับสเปอร์แล้วก็ยังดูเป็นรองนะครับดูจากฟอร์มแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับสำหรับบอลมัดวันนี้เล่นในบ้านด้วยก็ต้องระวังในส่วนของกองหน้าแนวรุกนิดหนึ่งครับถ้าฝึกฝีเท้ามาแบบคมๆก็อาจจะมีสกอร์เกิดขึ้นได้นะครับส่วนทางสเปอร์นะครับได้ข่าวว่าเจมส์แมดดิสันนะครับกองกลางตัวสำคัญในตอนนี้ป่วยนะครับอาจจะมีสิทธิไม่ได้ลงสนามและสภาพทีมก็ยังดูย่ำแย่กันอยู่นะดูแล้วก็ไม่ได้เหนือกว่ากันอะไรมากมายนะครับแข่งกันในเวลา18:30นะครับมาคู่ที่2นะครับอาจจะมาทางเดียวกันกับเชลซีหรือเปล่านะฮะแมนยูก็เก็บแต้มไม่ค่อยได้นะครับวันนี้ได้เล่นในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดนรกทีมเยือนพบกับทางน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับทีมที่ทุลักทุเลมาจากฤดูกาลก่อนนะฮะถ้าพูดถึงในส่วนของแนวรุกน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์ก็ยังชอบอยู่หลายตัวนะครับแต่มาเทียบกับระบบแมนยูในตอนนี้รู้สึกว่าจะเป๋ๆกันนิดนึงนะครับบางคนอาจจะยังมั่นใจในแมนยูอยู่บางคนก็อาจจะเสียความมั่นใจไปจาก 2-3 นัดก่อนนี้แล้วนะครับตรงนี้ผมยังมองเลยว่าฟอร์มเนี่ยยังอาจจะเท่าๆกันนะครับแต่แมนยูมันมีสิทธิ์ที่จะพัฒนาได้เยอะกว่าเพราะว่าเนื่องจากขุมกำลังนักเตะมันดูดีกว่าทางนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับแข่งกันในเวลา 20:00 ตรงนะฮะแล้วมาคู่ที่3อาร์เซนอลกับฟูลแลมนะครับแน่นอนผมคิดว่าอาร์เซนอลเหนือกว่าและวันนี้เล่นในบ้านด้วยผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับการเอาชนะฟูลแลมในวันนี้นะครับแต่ราคาที่เปิดมาคิดว่าน่าจะแพงเกิน1ลูกแน่นอนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูว่าราคาอาร์เซนอลเปิดมาแบบไหนนะฮะแล้วมาคู่ที่4เบรนท์ฟอร์ดกับคริสตัลพาเลซนะครับ2ทีมนี้มันมีจุดเด่นในส่วนของแนวรุกอยู่แล้วที่มีความเร็วความคล่องนะครับในส่วนของตัวนักเตะนะฮะและระบบทีมก็ถือว่าไม่ได้แย่นะโดยส่วนตัวผมคิดว่าบอลเนี่ยออก3หน้านะครับไม่ทีมไหนทีม1เฉือนชนะไปหรือว่าก็มีการเสมอเกิดขึ้นนะครับคู่นี้ราคาไม่น่าจะเปิดมาเยอะนะครับพูดถึงระดับทีมแล้วนะครับประเมินคร่าวๆก็น่าจะมาเสมอกับปอนะฮะแข่งกันในเวลา 20:00 ตรงนะฮะและคู่ที่4ไบรตันกับเวสต์แฮมไบรตันยังฟอร์มแรงไม่หยุดเลยนะครับโดยเฉพาะในฝั่งซ้ายขวาอย่างซอรี่มาร์ทนะครับหรือว่าทางมิโตมะนะครับและกองหน้าก็มีตัวจบสกอร์อย่างแดนนี่เวลเบกนะครับมีทรอสซาร์ดก็มีนะครับขออภัยทรอสซาร์ดไปอาร์เซนอลนะครับยังมีตัวนักเตะดีๆหลายตัวนะครับซึ่งแต่ละตัวก็เป็นดาวรุ่งหรือว่าอายุยังไม่เยอะนะครับกำลังกายอะไรมันหยุดไม่หยุดวิ่งอยู่แล้วนะครับไบรตันเป็นทีมที่เต็งทีมเป็นทีมที่เต็งในตอนนี้นะครับที่น่าเต็งที่สุดในตอนนี้เพราะว่าฟอร์มแรงแต่มาเทียบกับเวสต์แฮมแล้วอาจจะแพ้ระบบทีมเวสต์แฮมก็ได้นะครับเพราะว่าเวสต์แฮมส่วนใหญ่จะมีตัวเก่าๆนะครับแล้วก็มีทางบอลที่ดีหลายตัวนะตรงนี้ก็อาจจะต้องไปลุ้นกันในส่วนของแนวรุกของทั้ง2ทีมนะครับโดยส่วนตัวผมก็ยังมองไม่ออกนะครับเพราะว่าไบรตันก็กินกับกินมา2นัดแล้วนะครับนัดนี้อาจจะไม่มาก็ได้นะฮะ
อ่ะก็พูดกันคร่าวๆแล้วเราไปดูในส่วนของเพดานราคาที่เริ่มมานะครับว่าทีมไหนมาต่อทีมไหนต่อไปเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกสเปอร์โอ้โหเปิดมาน้อยนะครับปอกับ 0.5 ราคานี้ถือว่าอันตรายสำหรับทีมต่อและการเป็นทีมเยือนอย่างสเปอร์นะครับแต่ในส่วนของเรื่องความได้เปรียบก็ยังมองว่าสเปอร์ได้เปรียบอยู่นิดนึงไม่ได้เปรียบมากนะครับมีสิทธิ์ที่จะเสมอบอลมัดสูงนะครับหรือไม่ก็สเปอร์บุกไปชนะได้นะครับตรงนี้ก็มีสถิติอะไรก็เดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับคู่ที่2แมนยูกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับฟอร์แมนยูดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าดูจาก 2-3 นัดก่อนแต่วันนี้ราคาเปิดมา1กว่าเลยนะครับ 1.75 1.5 แมนยูขอ2ลูกนะครับถึงจะได้กินเต็มหรือว่ากินครึ่งสำหรับราคานี้และรอลูกที่3เพื่อการันตีว่าจะได้กินเต็มๆแน่ๆสำหรับในราคา 1.5 นี้นะครับซึ่งก็อาจจะมาแนวทางเดียวกันกับเชลซีก็ได้นะครับถ้าพูดถึงราคาแล้วผมว่าแมนยูน่าเล่นนะครับแต่เรื่องฟอร์มต้องไปคิดกันหน่อยส่วนอาร์เซนอลก็มาคล้ายๆกับแมนยูนะครับราคาเริ่มที่ 1.75 ไม่แน่อาจจะขึ้นมาเป็น2ก็ได้นะครับในช่วงค่ำๆนะฮะตรงนี้ผมก็ยังมองว่าลูก2ยังพอลุ้นได้นะครับให้รองฟูแลมคงไม่ไหวนะตอนนี้แล้วคู่ที่4เบรนท์ฟอร์ดนะครับพบกับคริสตัลพาเลซราคาเปิดมาครึ่งลูกนะครับโอ้ตรงนี้ทีมไหนก็เลือกได้นะแต่ก็มีความได้เปรียบถ้าใครจะเล่นรองนะครับถ้าลุ้นเสมอคริสตัลพาเลซเล่นได้และลุ้นคริสตัลพาเลซบุกมาชนะก็พอไหวอยู่นะครับมีความเป็นไปได้ได้3ทางเลยนะครับไม่เสมอก็ทีมไหนทีม1ชนะราคานี้ถือว่าจัดว่าอันตรายก็ไม่แนะนำให้เล่นกับคู่นี้สักเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ฟังกันแล้วกันนะครับแล้วคู่ที่5ครับไบรตันกับเวสต์แฮมนะครับไบรตันยังคงฟอร์มแรงและราคาก็ถือว่ามาแบบสมเหตุสมผลนะครับ1กับ 1.25 นะครับก็ขอ2ลูกสำหรับไบรตันนะครับ1ลูกเพื่อเจ้า2ลูกเพื่อกินเต็มนะครับมีสิทธิ์หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับเวสต์แฮมมารองจากการเป็นนอกบ้านก็ไปดูด้วยกันนะครับคู่นี้ผมรู้สึกว่าเวสต์แฮมจะมานะอันนี้เป็นความรู้สึกเป็นฟีลลิ่งเฉยๆนะครับเพราะว่าไบรตันมันกินมา2นัดแล้วแล้วราคามาเปิดแบบนี้คิดว่าไบรตันไม่เฉือนก็อาจจะเสมอเวสต์แฮมแบ่งแต้มกันไปนะครับคู่นี้ก็ต้องอาจจะต้องผมยังมองไปทางทีมรองเวสต์แฮมอยู่นะครับเพราะว่าฟอร์มก็ยังไม่ได้แย่สักเท่าไหร่นะเรามาดูกันในส่วนของราคาสูงต่ำนะครับว่าทีมไหนน่าเล่นบ้างบอร์นมัธกับสเปอร์นะครับราคาเปิดมา3ขึ้นเลยนะฮะ 2.75 3กว่าสำหรับผมแนะนำว่าหยอดสูงแรกได้นะครับเต็มเกมไม่แนะนำรู้สึกว่าราคามันมาสูงไปนะครับส่วนคู่อาร์เซนอลยังเหมือนเดิมนะครับราคาสูงเนี่ยมักจะเปิดมาครึ่งแรกก็1กว่าแล้วก็เต็มเกมก็3กว่านะครับผมว่าลุ้นได้นะสำหรับสูงเต็มเกมคู่นี้นะครับคู่เบรนท์ฟอร์ดคู่นี้ผมอยากเล่นสูงมากๆเลยนะเพราะว่าเป็น2ทีมที่มีกำลังขุมกำลังแนวรุกที่ยิงประตูได้อยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับไม่น่าจะฝืนนะแต่ราคามันเปิดมานิดเดียวเองนะฮะผมอยากเล่นสูงนะแต่ราคาผมไม่แนะนำนะครับเพราะเปิดมาน้อยไปนะฮะมาทางแมนยูกันบ้างคู่นี้ผมขอหยุดการเล่นสูงต่ำก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าฟอร์มแมนยูนัดไหนจะมาแบบไหนแค่นั้นเองนะฮะส่วนทางไบรตันกับเวสต์แฮมนัดนี้ผมคิดว่าเอาตรงผมเห็นราคาแล้วผมก็อยากจะหยอดสูงเข้าไปเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันกินบ่อยแล้วสำหรับไบรตันนะครับคู่นี้ผมขอยกเลิกหรือว่าผ่านแคนเซิลไปก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่มาก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นทางทีมรุกทั้ง2ทีมนะครับเหมือนล่อเราไปเล่นสูงอยู่เหมือนกันถ้าใครจะเล่นก็แนะนำว่าหยอดสูงแรกรอราคาลดมาสัก1ก็แล้วกันนะครับสำหรับในช่วงค่ำๆนะใครก็เลยก็ดูกันก่อนนะครับสำหรับในเรื่องสูงต่ำวันนี้ผมขอเน้นไปทางเต็งก็แล้วกันนะครับส่วนเรื่องสูงต่ำนี่ผมก็แนะนำว่าหยอดสูงแรกสเปอร์ได้แล้วก็สูงเต็มเกมอาร์เซนอลได้นะครับไม่นอกเรื่องเยอะนะฮะก็ขอไปดูไลน์อัพสถิติย้อนหลังของแต่ละคู่กันก่อนนะครับเริ่มกันที่ FC บอร์นมัธนะครับมาในแผน 4-2-3-1 นะครับหน้ามีทางโซลันกี้คนนี้เล่นกับลิเวอร์พูลนั้นก็รู้สึกว่าเท้าไม่คมสักเท่าไหร่นะครับถ้าคมอีกนิดนึงลิเวอร์พูลมีสิทธิ์โดนถล่มเหมือนกันนะครับแต่ในเรื่องของทางบอลช็อกการหาตำแหน่งของโซลันกี้นี้มีทางบอลที่ดีอยู่แล้วนะครับคนนี้ไว้ใจได้อยู่สำหรับเบอร์9ของบอร์นมัธนะครับกลาง4นะครับมีแอนโทนีมีความเร็วนะครับสำหรับอยู่ในแนวรุกฝั่งซ้ายคริสตี้ทำเกมแล้วก็ซาเมนโยเป็นแนวรุกฝั่งขวานะครับบิลลิ่งปกติเห็นเล่นเป็นกองหน้านะแต่ก็เห็นคอยมาเติมที่จะยิงประตูเหมือนกันนะครับแต่วันนี้จับมาเล่นเป็นกลางรับนะครับกับร็อตเวลนะครับโจร็อตเวลกลางมีเคอร์เคสนะครับเซนซี่แล้วก็บายันซาบันยี่นะครับอารอนเป็นแบ็คขวาเนโต้ผู้รักษาประตูนะครับดูจากขุมกำลังแล้วยังไว้ใจในส่วนของแนวรุกของบอลมัดอยู่นะครับแต่แนวรับอาจจะยังไม่แข็งแกร่งสักเท่าไหร่นะครับกลับมาทางสเปอร์กันบ้าง
มาในแผน 4-2-3-1 นะครับหน้าเป็นริชาร์ดริสันนะครับก็ประคอยประคองเกมรุกในส่วนของกองหน้าตัวเป้านะครับส่วนกลางรุกมี3ตัวนะครับคูรูเชฟสกี้ฝั่งขวานะครับแล้วก็โลเซลโซนะครับแทนตำแหน่งของเจมส์แมดดิสันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ซอนเดมินเล่นฝั่งซ้ายนะครับเหมือนเดิมซอนเดมินหลังจากที่แฮร์รี่เคนออกไปนะก็เริ่มรู้สึกว่าจะโชว์ฝีเท้าไม่ค่อยออกนะต้องปรับตัวกับกลางใหม่นิดนึงนะครับแล้วก็ผู้ขออภัยกลางรับมีซานะครับเปเป้ซาแล้วก็บิซูมานะครับมีความเร็วความแข็งอยู่แล้วไว้ใจได้อยู่สำหรับกลางรับนี้แต่หน้าเป็นห่วงก็คือหลังนะครับมีปอโรโรเมโรฟานเดเฟนแล้วก็อูโดกี้นะครับวิคาริโอเป็นผู้รักษาประตูจำเป็นต่อไปนะครับเนื่องจากทางอูโก้ยอริสกับทางอูโก้ยอริสกับเฟสถ้าจำไม่ผิดเป็นฟิสเตอร์ฟอสเตอร์นะครับยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับตัวนักเตะที่ยังบาดเจ็บอยู่ของสเปอร์นะครับนานมากๆอย่างเบนตันกูนะครับยังลงสนามไม่ได้นะครับไรอันเซซินยงนะครับแมปีกที่มีความเร็วนะครับไบอันกิลนะครับหรือว่าทางเจมส์แมดดิสันคนนี้นะครับซึ่งก็มาทำให้ระดับกองกลางของสเปอร์ดีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มาป่วยแล้วลงได้แค่2นัดนะครับอาร์สเปอร์ผมขอพูดถึงในส่วนตัวนักเตะกันก่อนนะครับการที่มีเจมส์แมดดิสันอ่ะผมรู้สึกว่าซอนฮึงมินมันเล่นไม่ออกนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนอาจจะสำคัญก็ได้นะครับสำหรับการเอาโลเซลโซมาเป็นกองกลางแทนเจมส์แมดดิสันนะครับอาจจะทำให้การเดินเกมในแดนกลางเนี่ยเข้าขากับอีก3ตัวหน้านี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็อาจจะทำให้สเปอร์ดีขึ้นหรือแย่ลงก็ต้องไปดูกันไปนะครับแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าการที่มีเจมส์แมดดิสันทำให้สเปอร์มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับวันนี้ก็อาจจะถดถอยกันนิดนึงในส่วนของแดนกลางนะครับนะของสเปอร์ก็มีสิทธิ์อยู่นะครับที่จะเสมอกับบอนมัดสูงมากๆราคาก็ไม่ได้เปิดมาเยอะด้วยนะฮะเรามาดูในส่วนของสถิตินะครับส่วนใหญ่สเปอร์เก็บใช้9นัดนะครับเสมอ2แล้วก็บอนมัดเอาชนะไปได้2ครั้งนัดล่าสุดที่เจอกับสเปอร์นะครับในเดือนเมษายนนะฮะสเปอร์แพ้บอนมัดมา 2-3 นะครับรู้สึกว่าแพ้ทางแล้วก็เป็นนักเตะชุดนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับสเปอร์บุกไปชนะ 2-3 ในบ้านบอนมัธนะครับเสมอ 0-0 แล้วก็เคยชนะ 3-2 ในบ้านตัวเองนะครับสถิติทุกอย่างก็พาไปทางสเปอร์นะครับแต่ในช่วงหลังๆที่ผ่านมาบอนมัธก็เคยชนะสเปอร์เป็นเหมือนกันนะครับตรงนี้ยังประมาทบอนมัธไม่ได้นะครับถ้าดูจากสถิติ head to head อันใกล้ปัจจุบันนี้นะฮะผลงานนะครับบอนมัธโดนลิเวอร์พูลถล่มมา3-1นะครับวันนั้นลิเวอร์พูลเหลือ10คนด้วยและก็ทางสเปอร์นะครับก็ชนะทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาได้2-0 นะครับและวันนี้จากฟอร์มที่ชนะทางแมนยูมาได้ควรจะมาต่อบอลมัดสัก1ลูกเนาะแต่ว่ามาต่อแค่ครึ่งลูกเองนะครับตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงในเรื่องของราคานิดนึงขอดูสถิติย้อนหลังครับสำหรับคู่นี้สถิติย้อนหลังนะครับเวลาสเปอร์มาต่อนะครับต่อในราคาโอ้โหราคาไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่ส่วนใหญ่ราคาจะเริ่มที่ 7-5 ขึ้นราคา 0.5 สเปอร์ก็แพ้เหมือนกันนะครับมี 0.5 หรือว่าครึ่งลูกอยู่ครั้งเดียวนะครับที่เหลือก็ราคาขึ้นเป็น2เป็น1กว่านะครับสถิติราคาก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะครับสำหรับทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์สำหรับการเจอบอนมัธนะฮะมาดูผลงานของบอนมัธดีกว่า5นัดล่าสุดนะครับชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับเสมอกับทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดนัดแรกพรีเมียร์ลีกแล้วก็มาแพ้ลิเวอร์พูล 3-1 ในศึกพรีเมียร์ลีกนัด2นะครับแต่ก่อนหน้านั้นในศึกราชมิตรก็ยังพอจะเก็บชัยอะไรมาได้บ้างนะครับเก็บชัยกับลอรียองเซาแฮมป์ตันกับฮิเบอร์เนียนนะครับโดยรวมแล้วก็ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับบอนมัธฟอร์มนะครับมาดูในบ้านกันบ้างนะครับในบ้านเสมอเวสต์แฮม 1-1 ถือว่าแข็งแกร่งนะฮะแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นศึกกระชับมิตรซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เจอเกมใหญ่ก็ไม่ค่อยจะชนะเหมือนกันนะครับบอนมัดยังดูแบบวิวๆนิดนึงนะครับแล้วใครจะรองมาดูสเปอร์กันบ้างนะครับ5นัดล่าสุดชนะ3นะครับเสมอ1แพ้1นะครับนัดล่าสุดก็ชนะแมนยูมา 2-0 ตรงนี้ทำให้สเปอร์มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับแต่การไปเยือนเบรนฟอร์ดนะฮะเสมอมา2-2ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดแรกนะครับและในส่วนของครัชมิดก็ไม่ได้ดีได้แย่นะครับถล่มบ้างแพ้บ้างนะฮะมาดูผลงานการเยือนกันบ้างดูไม่ค่อยดีนะครับในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาลงไปนะไม่ชนะใครเลยสำหรับเกมนอกบ้านนะครับแต่มาหลังๆนี้ก็ชนะลีดได้นะครับชนะไลออนเซเลสในศึกชัมมิด 1-5 นะครับแต่นัดล่าสุดที่เปิดหัวพรีเมียร์ลีกมาคือทำได้แค่เสมอกับเบรนฟอร์ดนะครับและฟอร์มกลางก็ยังดูรั่วๆกันอยู่ตรงนี้ผมยังมองยากอยู่เหมือนกันนะครับทีมไหนก็น่าเลือกนะสำหรับคู่นี้และราคาที่เปิดมาก็แค่ปอเท่านั้นเองนะครับ
น่าจะลองที่เจ้าบ้านนะครับถ้าดูจากราคาหลับกับฟอร์มสเปอร์ที่ยังแบบไม่แน่ไม่นอนสักเท่าไหร่แบบนี้นะถึงแม้ว่าจะชนะแมนยูมานะครับผมยังไว้ใจในส่วนของแนวรุกของบอลมัดว่าจะมีสกอร์นะครับมีสิทธิ์ที่จะเสมอกันสูงคู่นี้นะฮะผมรองไปที่บอลมัดเจ้าบ้านนะครับแล้วก็สูงต่ำก็หยอดแค่สูงแรกพอนะสำหรับในคู่นี้นะฮะมาคู่ที่2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับมาในแผน 4-2-3-1 เหมือนเดิมนะครับสำหรับเจ้าบ้านแมนยูหลังมีดันโลมาร์ติเนสวารานและก็วานวิสากาโอนาน่าผู้รักษาประตูนะครับได้คริสเตียนอีริกเซนมากลับมาเป็นกลางแนวรับคู่กับคราซิเมโรนะครับเนื่องจากเมสันเมาส์โชว์ฟอร์มเทพเกินนะฮะก็ดีแล้วครับแมนยูปรับเปลี่ยนที่ใช้อีริกเซนแทนเมสันเมาส์ไปนะฮะแล้วก็แนวรุกน่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับถ้ากลางรับดีก็มีรัดฟอร์สบูโน่ฟอนันเดสนะครับมีคำวิพากษ์วิจารณ์เยอะอยู่สำหรับกลางคนนี้แล้วก็ขวาเป็นแอนโทนีนะครับและหน้าเป้าใช้จอร์แดนซันโชนะครับแอนโทนีมาเที่ยวไม่อยู่เหรอแอนโทนีมาเที่ยวไม่มีรายชื่ออาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าน่าจะอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนก็ได้นะครับเมสันเมาส์ป่วยไปเลยครับตอนนี้แล้วก็รามุสฮอยลุนยังไม่ได้ลงสนามนะครับหลังจากที่ย้ายมาก็ยังเจ็บป่วยอยู่นะครับมีแบ็คขวาอย่างมาลาเซียนะครับพร้อมที่จะแทนทางวานวิสาก้าอยู่แต่ไม่น่าจะมาแทนอะไรเยอะแยะนะครับแฮร์รี่แม็กควายป่วยนะฮะตรงนี้แล้วก็ดูจากขุมกำลังแมนยูรู้สึกว่าเป็นชุดที่ทำผลงานดีในฤดูกาลก่อนนะครับยิ่งมีคริสเตียนอีริกเซนมาเสริมกลางแบบนี้ทำให้รู้สึกว่ามั่นใจในส่วนของการทำเกมมากขึ้นนะครับแมนยูดูน่ากลัวนะวันนี้ไม่แปลกราคาที่จะเปิดมา1กว่านะครับส่วนทางนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับในส่วนแนวรุกชอบอยู่แล้วแต่แนวรับโบ๋ๆอยู่นะหน้ามีแบรนดอนจอห์นสันนะครับอยู่ฝั่งขวาเหมือนเดิมอาโวเนยี่เป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็กิฟไว้เป็นการเดินเกมฝั่งซ้ายนะครับกลางมีออยเลอร์ยาเตสมังกาลาแล้วก็วินเลียมส์นะครับหลังมีโอโบลี่นะครับวอร์ลแล้วก็แมคเคนน่าเทอร์เนอร์เป็นผู้รักษาประตูนะฮะก็เทียบกันแล้วแมนยูดูหนักแน่นกว่านะฮะตรงนี้ผมยังชอบไปทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดอยู่นะฮะจากการเจอกันแมนยูเก็บใช้ได้ตลอดและในสกอร์ที่ขาดด้วยนะครับ0-2-2-0-0-3-3-0สถิติดีมากเลยนะครับทุกอย่างเอ็นไปแมนยูนะฮะมาดูผลงานก่อนนะฮะนัดล่าสุดนี้ก็แพ้สเปอร์นะครับสำหรับแมนยูส่วนฟอร์เรสต์ก็ชนะเชฟฟิลด์ในเตะทีมระดับเดียวกันนะครับ 2-1 นะครับแต่ก่อนหน้านั้นแมนยูก็เก็บชัยกับวูฟแฮมป์ตันมาได้นะครับแต่ต้องยอมรับว่าฟอร์มในวันนั้นดูไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์บุกไปแพ้อาร์เซนอล2-1ดูจาก2นัดหลังแล้วก็ไม่น่าไว้ใจกันทั้งคู่นะครับวันนี้ราคานี้น่าจะเปิดมาแบบคล้ายๆเชลซีนะต้องลุ้นลูก2กันหน่อยนะครับถ้าจะรองฟอร์เรสต์คงไม่ไหวนะผมว่าวันนี้น่าจะจัดแมนยูได้นะครับเปลี่ยนกลางคลิกแบบเปลี่ยนแบบคลิกเลยอ่ะไม่เอาเมสันเมาส์แล้วก็เปลี่ยนคริสตินอีริกเซนมาทำให้รู้สึกว่าแมนยูดูแน่นขึ้นนะครับแล้วแนวรุกก็จะมีความมั่นใจในการทำเกมมากขึ้นนะครับผมว่าน่าจะเปลี่ยนแบบคลิกมากๆสำหรับแมนยูในค่ำคืนนี้นะครับดูจากตัวนักเตะแล้วลุ้นลูกที่2ได้นะครับสถิติดีด้วยสำหรับการเจอฟอร์เรสต์คู่นี้ขอไม่วิเคราะห์มากนะครับจัดแมนยูในบ้านรอลูก2ได้เลยนะครับมาคู่ที่3นะครับอาร์เซนอลกับฟูลแลมนะครับเรามาดูแผนอาร์เซนอลกันก่อน 4-3-3 นะครับเหมือนเดิมเป็นแผนเก่งของพวกเขาผู้รักษาประตูแรมส์เดลนะครับหลัง4มีกิวิยอแบ็คซ้ายนะครับซาลีบ้ากับไว้ยืนคู่เป็นเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับแล้วก็ขยับปาเตมาเป็นแบ็คขวาเราปกติเราจะเห็นปาเตเล่นเป็นกลางรับนะครับแต่ก็พอจะทดแทนได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะซึ่งปาเตก็มีคุณสมบัติที่พอจะยืนอยู่ตรงนี้ได้อยู่เพราะมีความเร็วนะครับแล้วก็อ่านทางบอลดีก็ต้องลุ้นว่าถ้าจัดแผนมาแบบนี้เป็นจริงๆปาเตจะเล่นออกหรือเปล่านะครับกลางมีคายฮาวเวสนะครับเดคแคนไรส์นะครับกลางคนนี้ไว้ใจได้อยู่แล้วก็มาร์ตินโอเดกาดนะครับและหน้าเป็นมานิตมาร์ติเนลลี่แล้วก็เอ็นเกตเทียกับบูคโยซาก้านะครับดูจากขุมกำลังอาร์เซนอลแล้วน่ากลัวไปทุกตำแหน่งเลยนะครับกลับมาดูฟูลแลมนะครับโดนหน้าเป้าก็หายไปหนึ่งตัวนะครับสำหรับมิโตวิชจำไม่ผิดก็น่าจะไปทีมแถวซาอุนี่แหละเขาย้ายไปแล้วนะครับกองหน้าตัวสำคัญของฟูลแลมก็อาจจะทำให้ทีมกร่อยๆนิดนึงสำหรับการเอาประตูนะครับแต่ก็ได้กองหน้าอย่างจิมมิเนสมาเป็นหน้าเป้าแทนนะครับที่เป็นอดีตนักเตะวูฟแฮมป์ตันนะฮะหน้าส่วนแนวรุกมีวิลสันเปเรราแล้วก็ริสนะครับแล้วก็แฮร์ริสันริสกับฟาวตินยาเป็นยืนคู่เป็นมิดฟิลด์นะครับแล้วก็หลังมีเตเต้นะครับดิออฟแบสซี่แล้วก็โรบินสันเลโน่เป็นผู้รักษาประตูนะครับต้องบอกเลยว่านักเตะชุดนี้ของฟูแลมมีความเหนียวแน่นนะเหนียวแน่นเสียประตูยากนะครับการที่จะเอาสกอร์ถือว่ายากแต่วันนี้ทีมที่เขาเจอคืออาร์เซนอลผมว่าต้านยากอยู่เหมือนกันนะครับเรามาดูสถิติกันหน่อยนะครับส
ถิติของทั้ง2ทีมส่วนใหญ่อาร์เซนอลเก็บชัยได้นะครับในสกอร์ที่ขาดบ้างไม่ขาดบ้างแต่ชัยไปอยู่ที่อาร์เซนอล9ครั้งนะครับเสมอ4แล้วก็ฟูลแลมชนะ1นะครับนัดล่าสุดก็โดนอาร์เซนอลบุกไปถล่ม0ประตูต่อ3นะครับดูจากตรงนี้แล้วก็อาร์เซนอลไว้ใจได้มากกว่าอยู่ดีนะฮะเรามาดูผลงานนะครับอาร์เซนอล2นัดเก็บชัยได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ในสกอร์ไม่ขาดนะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนิดนึงนะฮะเฉือนนอตติงแฮมฟอเรสต์ 2-1 แล้วก็เฉือนพาเลต 0-1 แค่นั้นเองนะครับเกือบจะเสมอพาเลตไปด้วยซ้ำไปนะฮะส่วนทางฟูลแลมก็ชนะเอเวอร์ตัน 0-1 นะครับเจอกับทีมที่ตั้งรับอย่างเดียวไม่แปลกที่จะฉัดเฉือนชนะมาได้นะฮะแล้วก็นัดล่าสุดก็โดนเบรนฟอร์ดถล่มมา 0-3 นะครับเห็นได้ชัดเลยว่าในนัดล่าสุดนี้ฟูลแลมยังมีหลังที่แบบรั่วๆกันบ้างนะครับมาเจอกับอาร์เซนอลแบบนี้ผมว่าไม่น่ารอดนะยิ่งอาร์เซนอลเล่นในบ้านกับขุมกำลังที่ดีมากๆในตอนนี้คิดว่าฟูลแลมไม่น่ารอดนะสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับขอดูสถิตินิดนึงกับราคาของพวกเขานะครับส่วนใหญ่อาร์เซนอลมาต่อในราคาเริ่มที่ครึ่งลูกนะครับครึ่งลูกแต่ไม่บ่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น1กับ 1.25 นะครับและราคานี้อาร์เซนอลกินตลอดนะครับสถิติดีมากสำหรับในเรื่องของราคานะครับอาร์เซนอลมักจะถล่มฟูลแลมได้นะครับผมว่าอาร์เซนอลน่าเลือกอยู่นะฮะสำหรับคืนนี้มาดูผลงานอาร์เซนอลก็ดีอยู่นะครับเสมอ2ชนะ3นะครับในเล่นในบ้านก็ชนะ2เสมอ1แพ้1นะครับถือว่าโอเคมากๆสำหรับอาร์เซนอลนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคไหนเนาะเรามาดูฟูลแลมกันบ้างนะครับฟอร์มไม่แน่ไว้ใจนะครับ5นัดล่าสุดแพ้3ชนะ2นะครับล่าสุดก็ไปแพ้เบรนท์ฟอร์ดมา 0-3 นะครับและผลงานการเยือนก็ดูไม่ค่อยดีนะครับสีเขียวมาเต็มเลยก็คือแพ้ซะเป็นส่วนใหญ่คู่นี้ผมไม่คิดมากนะขอจัดอาร์เซนอลรอลูกที่2ก็แล้วกันนะครับเรามาคู่ที่4นะครับเบรนท์ฟอร์ดกับคริสตัลพาเลซคู่นี้จัดว่าสูสีมีสิทธิ์เสมอกันสูงนะครับเรามาดูขุมกำลังเบรนท์ฟอร์ดขุมกำลังเดิมๆนะครับผู้รักษาประตูเปลี่ยนนิดนึงจากเป็นเฟรดเคลนนะครับหลังมีนิโก้เฮนรี่พินน็อกคอลลินส์แล้วก็ฮิกกี้นะครับกลางมีเจนเซนนอร์กาสแล้วก็จาเนลนะครับแล้วก็มีหน้าเป็นเชดนะครับวิสตาแล้วก็เอมิลโบอีวานโทนี่ยังติดโทษใบแดงอีวานโทนี่ยังติดโทษใบแดงนะครับแต่เบนฟอร์ดก็ยังคงฟอร์มโหดอยู่เหมือนกันนะครับล่าสุดก็ไปถล่มฟูลแลมมา 0-3 เนาะขุมกำลังเดิมๆแบบนี้ผมว่าเบนฟอร์ดไว้ใจได้นะครับส่วนคริสตัลพาเลซก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับสำหรับในชุดนี้ก็ทำได้แค่แพ้อาร์เซนอล 0-1 แสดงว่าแข็งแกร่งนะฮะหลังมีวาดนะครับเอเดอร์เซนกุยชี่มิเชลนะครับเหมือนเดิมกลางมีเดอร์คอสเลอร์มานะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับแล้วหน้ารุก4ตัวนะครับอัลเจเดรายูอีเซ่นะครับชุบแล้วก็เอ็ดดัวนะครับ2ทีมนี้เอามาชนกันแล้วนะควรจะเล่นสูงจริงๆเพราะว่าแต่ละตัวได้มีความคล่องความเร็วแล้วก็หวังสกอร์ได้นะครับทั้ง2ทีมเลยนะในส่วนของแนวรุกนะครับแต่ในเรื่องเต็งนี่ก็ต้องเลือกกันหน่อยนะฮะเอาไปดูผลงานนะครับการเจอการเบนฟอร์ดชนะไป1ครั้งโอ้โหแล้วก็สถิติเสมอกัน5ครั้งคริสตัลพาเลซไม่เคยชนะเลยนะครับเบรนฟอร์ดเหนือกว่าแต่ไม่ได้เหนือกว่ามากนะฮะก็เหนื่อยเหมือนกันนะสำหรับราคา 0.5 แล้วก็ถ้าจะมาเต็งเบนฟอร์ดในบ้านก็ถ้าเสมอนี่ก็งานเข้าเหมือนกันนะครับสำหรับคู่นี้แต่ผลงานนะครับทางเบรนฟอร์ดดูดีกว่าใน2นัดหลังเสมอสเปอร์ 2-2 แล้วก็ถล่มฟูลแลม 0-3 นะครับส่วนพาเลซแพ้อาร์เซนอล 0-1 แล้วก็ชนะเชฟฟิลด์แค่0ประตูต่อ1นะครับขอดูเกมเยือนของคริสตัลพาเลซนิดนึงนะครับว่าน่าลุ้นหรือเปล่าส่วนใหญ่เบรนฟอร์ดมาเป็นทีมต่อนะครับมาเป็นทีมต่อแต่ก็ต่อในราคา 0.5 0ปปแล้วก็ราคาเสมอนะครับและก็ไม่ค่อยจะชนะราคาด้วยนะครับสถิติราคาเนี่ยเบรนฟอร์ดดูไม่ดีสักเท่าไหร่ยิ่งเป็นราคาครึ่งลูกเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะฮะสถิติไม่ดีนะครับเบรนฟอร์ดแต่ผมปักใจเชื่อที่เจ้าบ้านเบรนฟอร์ดอยู่นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเรามาดูทางเบรนฟอร์ดกันบ้างนะฮะในส่วนของสถิติ5นัดเสมอ3ชนะ1แพ้1นะครับผลงานในบ้านถือว่าโอเคเลยนะครับมีเสมอกับชนะนะครับถ้าใครจะลุ้นเบรนฟอร์ดต้องลุ้นให้ชนะอย่างเดียวนะครับอย่าเสมอก็แล้วกันนะฮะมาดูผลงานพาเลทนอกบ้านนะครับตรงนี้ต้องโฟกัสกันนิดนึงผลงานนอกบ้าน2นัดล่าสุดก็เจอกับทีมแบบว่าดิวิชั่นล่างๆนะครับแล้วก็มีทีม1ที่กำลังขึ้นมาอยู่ในพรีเมียร์ลีกไม่แปลกที่จะเอาชนะนะครับแต่พอในช่วงก่อนๆพาเลทดูไม่ดีเลยนะครับมีแต่จะแพ้นะครับก็ไม่ไหวเหมือนกันนะสำหรับสถิติการเยือนพาเลทนะฮะคู่นี้ผมวัดใจเลยนะเอาตรงๆว่าราคามันก็น่ากลัวที่จะเสมอนะครับแต่ผมวัดใจต่อไปที่เจ้าบ้านเบรนฟอร์ดนะครับรู้สึกว่าทีมชุดนี้ดุดันมากกว่าพาเลซนะครับน่าจะเฉือนชนะพาเลซในสกอร์ที่แบบไม่ขาดได้นะครับ 1-0-2-1 ประมาณนี้นะครับจัดที่เจ้าบ้านเบรนฟอร์ดมั่นใจว่าชนะแน่นะครับ
และคู่ที่4ไบรตันกับเวสต์แฮมนะครับผมต้องบอกเลยว่าไบรตันอาจจะฟอร์มแรงนะครับแต่มาเจอกับทีมที่มีแบบรุ่นเก่าอย่างเวสต์แฮมเนี่ยก็อาจจะไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับเอาง่ายๆก็เหมือนทีมเด็กเจอกับทีมผู้ใหญ่นี่แหละแล้วก็ทางบอลเวสต์แฮมตอนนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่ได้เรื่องอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีขวัญเสียนิดนึงสำหรับการที่ไบรตันนัดล่าสุดนี้ถล่มมานะครับเรามาดูกันในแผงของไบรตันกันก่อนนะครับหลัง4นะครับเป็นสตีลเฟลเสา S2 เป็นยานนะครับไม่ใช่เป็นเครื่องบินนะ S2 เป็นยานเป็นแบ็คไซด์นะครับยอร์กนะครับเป็นมุกดังเวบสเตอร์เป็นเซนเตอร์ฮาร์ฟคู่กันนะครับแล้วก็เจมส์มิลเลอร์เป็นแบ็คขวานะครับกลางมีกิลมอร์กับปัสซาลกรอสนะครับแนวรุกเหมือนเดิมมีโตมาฝั่งซ้ายเปรโดเป็นแดนกลางแล้วก็ซอรี่มาร์ชเป็นฝั่งขวานะครับแล้วก็แดนนี่เวลเบกเป็นจอมจบสกอร์ให้กับไบรตันนะครับขุมกำลังไบรตันยังน่ากลัวเหมือนเดิมนะครับส่วนทางเวสต์แฮมก็เป็นขุมกำลังเดิมที่เหนียวแน่นนะครับแล้วก็พอจะมีประตูบ้างหลัง4นะครับคาร์ฟอร์นะครับซูมาบ็อกบนาแล้วก็เอมเมอร์สันนะครับอาริโอราเป็นผู้รักษาประตูคู่มิดฟิลด์เป็นโทมัสซูเซกแล้วก็วัตพราวนะครับกลางมีกลางรุกนะครับมีจารอดโบเวนคนนี้หวังได้อยู่แล้วปาเกต้านะครับแล้วก็เบนรามาแอนโทนิโอเป็นหน้าตัวเป้านะครับดูจากผลงานที่เจอกับเชลซีก็ถือว่ามีเกมรุกที่ดุดันอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเวสต์แฮมยูไนเต็ดผมว่าหน้ารุกชนกันแบบนี้ก็อยากจะหยอดไปในสกอร์สูงนะครับแต่มันแต่รู้สึกว่าไบรตันมันกินบ่อยสำหรับสกอร์สูงแล้วนะครับคู่นี้อาจจะสูสีกันกินกันไม่ลงนะครับเรื่องสกอร์สูงต่ำผมขอปัดทิ้งไปก่อนนะครับถ้าดูจากแนวรุกแล้วเอามาชนกันนะครับไบรตันก็รู้สึกว่ามันจะดูดีกว่าเพราะพวกเขาได้ทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งกลางเลยนะครับส่วนเวสต์แฮมต้องบอกเลยว่าระบบดีนะครับกลางรับดีนะเหนียวแน่นแต่การรุกเนี่ยก็อาจจะต้องหวังแค่แอนโทนิโอแล้วก็จารอดโบเวนนะครับและฝั่งซ้ายเบนรามาก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับแต่ที่เด่นๆก็จะมีจารอดโบเวนแค่นั้นเองนะครับเวสต์แฮมก็ถือว่ายังพอจะมีตัวรุกที่สู้ได้นะครับคู่นี้มันแน่นอนนะครับแนะนำว่าต้องดูให้ได้นะฮะเรามาดูผลงานนะครับเวสต์แฮมชนะไป2ครั้งไบรตันชนะ6เสมอกัน6นะครับสถิติเอ็นไปที่ไบรตันกับการเสมอซะเป็นส่วนใหญ่นะครับและนัดล่าสุดที่เจอกันในเดือนมีนาคมโดนไบรตันถล่มมา4ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ไปเยือนเวสต์แฮมชนะ 0-2 ในเดือนสิงหาคมปีก่อนนะครับแล้วก็เดือนพฤษภาคมปีก่อนก็โดนไบรตันชนะมา 3-1 นะครับในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเวสต์แฮมน่ะสู้ไบรตันไม่ได้เลยนะครับสถิติไบรตันดีกว่านะเอาตรงๆนะฮะผลงานนะครับทางเวสต์แฮมก็เหนียวแน่นนะครับเสียประตูยากเสมอบอลมัดแล้วก็ชนะเชลซี 3-1 ส่วนไบรตันเกมรุกก็ยังดุดันเหมือนเดิมนะครับ2นัดยิงไป8ลูกแล้วชนะลูตันทาวน์ 4-1 แล้วก็ถล่มวูฟแฮมตัน 1-4 แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นเกมที่เป็นเกมที่เจอกับทีมที่แบบมันรั่วๆกันนิดนึงนะครับสำหรับมันพูดง่ายๆก็เป็นเกมง่ายไปนะครับแล้ววันนี้มันเจอกับเวสต์แฮมระดับมันยกขึ้นนะครับก็ทำให้รู้สึกว่าอาจจะต้องมองกันใหม่นะครับทางบอลก็อาจจะแพ้เวสต์แฮมก็ได้นะฮะคู่นี้ผมดูจากราคาก็พอนะดูจากราคานะครับเพราะว่าสถิติมันก็ชี้ไปไบรตันนะครับราคาเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะเล่นนะผมน่าจะรองนะครับรองในราคาที่แบบเยอะที่สุดก็ได้นะครับ 1.25 ถ้ามันมี 1.5 ก็ 1.5 ไปนะครับผมคิดว่าไบรตันชนะนะแต่ว่าอาจจะทำได้แค่เฉือนนะครับหรือไม่ก็เสมอเวสต์แฮมไปเลยก็ได้นะครับคู่นี้ไม่ไหวกับราคานะขอจัดไปที่รองเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็สกอร์สูงต่ำขอเว้นไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับสรุปเลยนะฮะจบกันไปแล้วสำหรับการวิเคราะห์คู่แรกบอนมัธกับสเปอร์นะครับคู่นี้เล่นเป็นเจ้าบ้านบอนมัธนะครับคู่ที่2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับฟอเรสต์ไว้ใจแมนยูนะครับรอลูก2นะฮะคู่ที่3อาร์เซนอลฟูลแลมจัดอาร์เซนอลได้เลยไม่คิดมากนะครับคู่ที่4เบรนฟอร์ดคริสตัลพาเลซมีสิทธิ์ที่จะเสมอกันสูงนะการที่จะเล่นต่อเบนฟอร์ดอาจจะดูเสียเปรียบนะครับแต่ว่าไว้ใจเจ้าบ้านเบนฟอร์ดมากกว่านะว่าจะเฉือนชนะได้นะครับคู่ที่4จัดเบรนฟอร์ดนะครับและคู่สุดท้ายไบรตันกับเวสต์แฮมคู่นี้ขอท้าราคาไปนะก็เล่นไปที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับรองไปเลยนะฮะจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะฮะก็หวังว่าจะเอาไปพิจารณาเพิ่มเติมและจะเป็นประโยชน์และความบันเทิงสำหรับผู้ที่รับฟังนะครับแล้วก็หากใครต้องการขึ้นรถตามมาก็แอดบี007นะครับอย่าลืมแอดบี007รับบินแบบนี้ในทุกๆวันนะครับคัดตัวเน้นๆเต็ง2สเต็ป1ประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้ามั่นใจก็อาจจะกดไปหลายคู่เหมือนกันนะครับไปเป็นแนวทางพิจารณาเพิ่มเติมนะยังไงก็อย่าลืมแอดไลน์มาได้ด้วยมารยาแอดไลน์มาเลยมาด้วยนะครับโอ้ยพูดพันกันวันเสาร์นี้ก็อาจจะคัดสเต็ปไปสัก1บินนะครับเต็งสัก3ตัวเพราะว่าบอลลีกอื่นก็แข่งเหมือนกันนะครับหน้า YouTube นี้ก็เป็นแค่แนวทางมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็จะคัดผสมผสานกันไปในทีเด็ดก็แล้วกันนะฮะยังไงวันอาทิตย์นะฮะมาเจอกันใหม่วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ